ทะเบียนใหม่เฉพาะส่วนที่เราแก้แล้วเมื่อนายทะเบียนอะไรนะครับจดทะเบียนแล้วมันถึงจะมีสิทธิ์เข้าใจครับที่เราตัดออกว่าบทแปลว่าบทสองนี้ไม่ตัดครับผมทีนี้เราจะมีตัวสื่อยังไงผมว่านายทะเบียนสมาคมนี่คือที่การบริที่จบการบริบัติของการปกครองเราจะมีสื่อไว้ตรงไหนว่าให้เขารู้ว่าเป็นนายทะเบียนสมาคมจริงๆแล้วจะเริ่มคืออย่างนี้ก็จะนะเขารู้กันโดยปริยายตัวไม่ต้องไปเขารู้อยู่แล้วเคยรู้เนี่ยรู้คนอื่นแต่พวกเราไม่รู้เราจะต้องทำการธรรมดาการร่างกฎหมายจะต้องมีหมายเหตุไปด้วยว่าตัวนี้คือตัวนี้เพราะแต่ก่อนนั้นบอกว่าถัดจากวันที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ออกใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมแล้วใช่ไหมจะเปลี่ยนจากตัวนั้นมาเป็นนายทะเบียนประเด็นอย่างนี้จำดีท่านอาจารย์ขออาจารย์แสดงชี้แจงนิดหนึ่งจริงๆแล้วตัวนี้แสดงเชิญครับคือที่จริงเป็นขั้นตอนของการขอจดทะเบียนต้องไปผ่านสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเขียนชอบก่อนให้ออกไปตราตั้งก่อนใช่ไหมเมื่อผ่านขั้นตอนนั้นแล้วจึงจะเอาไปตราตั้งนั้นมาประกอบในการขอจดทะเบียนกับนายทะเบียนสมาคมของกรมการปกครองผู้มีอำนาจสูงสุดในการจดทะเบียนเพราะฉะนั้นไอ้ที่ร่างข้อบังคับจะนำผิดจึงให้ขอแก้ไขตรงนี้นะครับคิดว่าไอ้ข้อที่สองใช่ไหมข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับได้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสมาคมมาจดทะเบียนแล้วให้มันวิ่งไปตามกฎหมายเฉยๆตัวนี้จริงสำนักวัฒนธรรมเนี่ยไม่มีอำนาจในการให้การจดทะเบียนที่ออกไปแต่ตั้งเป็นขั้นตอนขั้นคนแรกที่จะให้ไปจดทะเบียนเท่านั้นเองคำว่านายทะเบียนสมาคมเราจะสื่อไว้ตรงไหนว่าให้คนอื่นที่เมื่อเราพวกเราตายไปแล้วเขาจะได้รู้ว่าคือใครก็นายมีอำนาจในการให้อนุญาตให้การจดทะเบียนตอนนี้ไม่ใช่นายทะเบียนของสมาคมพวกเราที่เป็นคณะกรรมการไม่ใช่ตอนนี้พรบ.ของเขาใช่มันมีกฎของเราที่ไม่มาประชุมก็จะตามพรบของอะไรทั้งนั้นต้องกฎหมายแห่งรัฐบาลเนี่ยค่ะไปดูตรงนั้นมันเป็นกฎหมายแห่งการในทะเบียนของเราไม่มีอำนาจที่จะให้การจดทะเบียนนะที่เป็นคณะกรรมการเข้าใจครับทำงานต่างๆมีอำนาจครับผมเข้าใจครับผมก็เข้าใจท่านอาจารย์สนใจท่านอาจารย์ครับตรงนี้เนี่ยโดยทั่วไปเขาไม่จำเป็นต้องไปบอกกับผมเพราะว่ามันมีอยู่ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใครต้องการก็จะไปดูได้ตรงนั้นอย่างสมมติในนี้นะในกฎหมายทั่วไปก็เหมือนกันคำนิยามหรือว่าหมายอะไรหมายความว่าไงสมาคมสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่าหมายถึงอะไรสมาชิกหมายถึงอะไรคณะกรรมการหมายถึงอะไรนายกหมายถึงอะไรนะมันจะมีบอกแต่ว่าในบทที่ว่านายทะเบียนเนี่ยเขาไม่นิยมเอามาลงในที่หลายแห่งที่ผมเห็นนะท่านข้อคับของไอ้สากลออฟชั่นอะไรต่างก็เหมือนกันนะที่อื่นก็เหมือนกันที่ผมถามว่าเราจะสื่อความหมายไว้ว่ายังไงเราในคำนิยามนี้ได้ไหมครับว่านายทะเบียนสมาคมหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านายทะเบียนนั้นเมื่อก่อนนายทะเบียนผู้อนุญาตการตั้งสมาคมนี่คือผู้บังคับการตำรวจสันติบาลใช่พอมีกฎหมายใหม่ออกมาว่าการจัดตั้งสมาคมนี้ให้โอนไปอยู่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยก็อยู่ที่เขตต่างๆที่เขตนะในนี้ของเราเขตพระนครเขตพระนครก็ขึ้นแก่กรมการปกครองเพราะฉะนั้นต่างจังหวัดก็ที่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดก็ขึ้นแก่กรมการปกครองเพราะฉะนั้นก็นายทะเบียนอยู่นู่นและต่อไปอีก 3-4 ปีก็มาเกิดจากย้ายจากกรมการปกครองให้ไปอยู่กระทรวงยุติธรรมเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่ไว้ครับใครเป็นนายทะเบียนก็มันเป็นอยู่ในกฎหมายก็แล้วกันคือตำรวจสันติบาลแต่ก่อนนะมันเหมือนกับสำนักงานเขตในปัจจุบันนะครับไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจในการให้การจดทะเบียนนะครับตอนนี้เขาโอนงานต่างๆมาที่สำนักงานเขตทั้งหมดเลยนะครับให้สำนักงานเขตเป็นผู้รับจดทะเบียนมูลนิธิและสมาคมนะครับตอนนี้ครับข้อสองได้คงไว้ทั้งหมดนะคงไว้ทั้งหมดข้อสองนี้คือแก้ไขที่จริงมันต้องมีตามหลักเกณฑ์ในการขอนะครับ